แต่งงานน่ะฮะแล้วหนูอารีเนี่ยเป็นใครทำไมถึงเร็วเหมือนจรวดอย่างเงี้ยฮะแล้วทำไมไม่มีใครรู้จักหนูอารีเลยฮะทำไมอ่ะป้าไม่ใช่คือว่าคือหนูอารีมีลูกหนูอารีมีลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวไม่ตลกแม่ไม่ตลกบุ๊บดันโอ้ยมามีจ๋ามามีอย่าร้องนะพอแล้วนะมามีร้องไห้แล้วปวดหัวทีไรต้องไปหาหมอทุกทีเลยอ่ะมามีจำไม่ได้เหรอมามีปวดหัวเนี่ยนะมามีไมเกรนขึ้นอย่างงี้นะต้องไปหาหมอทุกครั้งเลยไม่เอาแล้วหยุดร้องแล้วพอแล้วพอแล้วโอ๊ยไมเกรนขึ้นอุ๊ยโอ๊ยมาข้างนี้อีกโอ๊ยปวดหัวมามีขึ้นสองข้างเลยนะเออเอาล่ะป้าจะเล่าความจริงให้ฟังดีไหมดีว่าไงเป็นไรเหรอฮะเป็นใครมามีตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะคือหนูอารีเนี่ยนะเป็นเด็กน่ารักน่าสงสารมากเลยแต่ว่าถูกหลอกไปขายตัวในซ่องที่มาเลเซียแล้วก็นะไอ้ชานชนเนี่ยนะมันไปราชการรับแล้วก็รีบไปชิงตัวกลับมาแต่บังเอิญไปหลงรักเข้าอ่ะแล้วก็มันก็กลัวว่าหนูอารีจะอับอายก็เลยต้องปิดบังไม่กล้าบอกใครอ่ะตายแล้วหนูอารีเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างว่าเบานี่ผมน่าจะเป็นคนที่โกรธคุณมากกว่านะเอาผมไปพูดเสียหายเนี่ยแต่นายก็ไม่มีสิทธิ์มาวางอำนาจไม่เข้าท่ากับเราแบบนี้ในเมื่อคุณอยู่ในความดูแลของผมคุณน่าจะเชื่อฟังผมบ้างนะทั้งที่ระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลายไปตั้งนานละเรายังมีโอกาสได้เห็นฮิตเลอร์คนใหม่นั่งอยู่ข้างๆเรานี่เองคุณจะว่าผมเผด็จการหรือว่าหัวโบราณไงก็ตามนะแต่ผมขอเตือนด้วยความหวังดีอย่าสนิทสนมกับคนแปลกหน้านักเพราะภัยมันจะมาถึงตัวง่ายๆเรารู้ตัวดีนะว่าอะไรเป็นอะไรมีเพื่อนสติเพื่อนขนาดนั้นนะวิจารณญาณของคุณคงเชื่อไม่ได้จะมากเกินไปแล้วนะลืมไปแล้วเหรอว่าเราเป็นใครโอ๊ยตรงกันข้ามกระหม่อมระลึกได้เสมอว่าพระองค์เป็นใครเราควรจะทำหน้าที่เจ้าของบ้านที่ดีหน่อยดีไหมจ๊ะพวกเราเลี้ยงข้าวเย็นเขาแล้วฉันเนี่ยมีเรื่องที่รีบมาได้จากสามีฉันเนี่ยเล่าให้ฟังด้วยโอ้ยก็อยากพูดเต็มแก่แล้วแต่ว่าพูดทางโทรศัพท์นี่มันไม่มันนิดได้เรื่องจากสามีมาเล่าเหมือนกันค่ะอุ้ยได้ค่ะแม้แต่ว่าพูดทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สนุกเลยนะคะมันไม่เห็นหน้าค่ะไว้เจอกันที่ร้านดีกว่านะคะโทษทีจ้ะเดี๋ยวนี้โทรหานงยาวเองค่ะนงยาวเหรอจ๊ะเรื่องด่วนจ้ะมีเรื่องด่วนโอ้โหคุณพี่ขาคุณน้องก็มีเรื่องด่วนเหมือนกันค่ะนี่เรื่องนี้นะคะพิลึกที่สุดเลยนั่นเดี๋ยวเจอหน้านะเดี๋ยวจะเมาให้ฟังตอนนี้นะอยากจะเห็นหน้าผู้พันชาญชนกับน้องอารีใจแทบขาดแล้วเด็ดกว่าค่ะต่างประเทศมาเลมาเลโอ้อ้าวนั่นไงชานชนมาพอดีเลยเออนี่ทำไมลำบากจนเกินไปช่วยเล่นละครสักฉากเนี่ยอ่ะมีอะไรกันเหรอแม่เขานึกว่าไปฮันนีมูนกันแล้วสิอีกแล้วเนี่ยบ้าไรสาระน่ะนี่ไปซื้อกับข้าวในตลาดมาว้าอย่างนี้ก็ไปทานข้าวด้วยกันไม่ได้แล้วสิแหมเสียดายจังเลยที่อุตส่าห์ว่าจะเลี้ยงฉลองแต่งงานให้นะเนี่ย
เอานะเขาเพิ่งจะแต่งงานกันวันแรกเขาก็อยากจะอยู่กันสองคนทำกับข้าวจู๋จีกันไปเอาไว้เลี้ยงวันหลังก็แล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาไว้คนซื้อก็ทำให้สุรเดชกินแล้วกันสุรเดชนี่ใครวะจ๊ะตุ๊กแกที่บ้านกูแหละเดี๋ยวกับข้าไปเก็บก่อนได้นี่มีตั้งชื่อตุ๊กแกด้วยเหรอนี่น้องอารีถ้าจะบ้าจริงๆนะเนี่ยบ้าเอาของไปเก็บในครัวได้ยินไหมอารีเอาของไปเก็บในครัวเราอยากจะอาบน้ำก่อนแขกของนายเขารออยู่ไม่เห็นหรือไงไม่ได้นะนี่เป็นหน้าที่ของเมียเธอต้องหัดทำไว้เร็วเข้าแล้วทำไมต้องดุด้วยล่ะฮะมา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 เดี๋ยวพี่ช่วยเองจะได้เร็วเข้าไม่ได้เดี๋ยวเคยตัวเอ้ยไม่เอาหน้าฉันชนไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวให้เมียฉันช่วยทำดีกว่านะเรื่องของผู้หญิงเขานายอะไรไปอาบน้ำแต่งตัวซะพวกเพื่อนรอกันอยู่ที่ร้านแล้วปะไปนะก็ได้เพื่อนคุณมันแย่จริงเลยรู้ว่าเมียเป็นอย่างนี้แล้วยังจะมาตะคอกอยู่ได้ใช่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้นี่อย่างไหนหรอคะไม่มีอะไรจ้ะไม่มีจ้ะเดี๋ยวรีบไปดีกว่านะไปๆๆๆไปดิรีบไปเลยด้วยเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายไปจ้ะซื้อกับข้าวมาเยอะแยะขนาดนี้สงสัยจะทำกับข้าวเก่งใช่ไหมคะทำไม่เป็นเลยต่างหากอ้าวยังไงเราก็ต้องหัดเอาไว้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ภรรยาที่ดีไม่จริงนะคะบางบ้านนี่นะคะให้สามีทำกับข้าวก็มีค่ะอย่างบ้านพี่สารพีไงคะแหมสมัยนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วนะคะเราก็คิดอย่างนั้นนะแต่ชานชนบอกว่าประเทศนี้ผู้ชายเป็นใหญ่อุ้ยตายเผด็จการไม่คิดเลยนะคะว่าชานชนจะเป็นผู้ชายแบบนี้เขาเป็นมากกว่านี้อีกนะคะทั้งข่มขู่บังคับเราสารพัดเลยทั้งที่ก็รู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวก่อนนะชักช้าเดี๋ยวเขาจะว่าได้อีกมากันแล้วโอ้ยสวัสดีจ้าบ่าวสาวแหมวันนี้น้องอารีแต่งตัวน่ารักนะจ๊ะชาชูด้วยตาแหลมจริงๆเลยน่ารักจังเลยจ้ะข้าวใหม่ปลามันก็อย่างนี้นะมาจ้าหนูอารีมานั่งแล้วไปจ้าเอาไปคุณน้องอารีไม่ใช่นั่งตรงนี้ค่ะมานั่งตรงนี้สิคะข้างๆเจ้าบ่าวมาเร็วใช่ค่ะน้องอารีนี่น้องเยาเนี่ยเขาพูดถูกแล้วนะคะเป็นเมียเนี่ยมันต้องประกบค่ะนั่งตรงนี้ค่ะพวกนี้นะคะปล่อยไม่ได้นะคะสั่งอะไรทานดีเริ่มหิวละสั่งดีจ้ะน้องอารีจ้ะน้องอารีชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมจ้ะที่นี่อาหารอร่อยทุกรายการเลยจ้ะนี่ค่ะนี่ก็ดีนะคะลองดูค่ะขอกริลล็อบสเตอร์ก็แล้วกันนะคะลองโทรเช็คเครดิตการ์ดก่อนนะว่ามีตังหรือเปล่าเดี๋ยวรูดไปแล้วเด้งแย่เลยคุณเหมือนโฆษณาในทีวีเลยนะพ่อเนาะมาเที่ยวดูมันใช่ไหมใช่จ้ะใช่ใช่ใช่นึกว่าจะไม่มีใครจับผิดได้แล้วอาลีเนี่ยเขาชอบล้อเลียนหนังโฆษณาไงอ๋อใครว่าเราล้อเลียนโฆษณาไม่ต้องอายหรอกอาลีจ๋าเพื่อนเพื่อนของพี่ทุกคนเนี่ยนะเขาชอบดูหนังดูละครทั้งนั้นแหละอีกหน่อยก็คุยกันรู้เรื่องเองนะค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรคะอะไรอะไรเป็นไรเมื่อกัดเหรอเปล่าหิวปวดท้อง
สั่งอาหารเถอะสั่งเลยพ่อมาป้าขอโทษนะคะอารีขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวผมพาไปเองครับไม่ต้องแทนไม่ต้องเดี๋ยวให้น้องก็พาไปดีกว่าน้องจ๋าพาน้องอารีไปห้องน้ำหน่อยนะจ๊ะใช่ค่ะนี่แหละนี่แหละนั่งหลงเลยนั่งหลงคุณพี่คือชานชนถามอะไรอย่างเถอะหนูอารีเขาเป็นบ้าจริงๆเหรอเอาอะไรมาพูดอะสารพีคือฉันเป็นคนบอกเองแหละว่านายเป็นคนพาน้องอาลีเข้าไปโรงพยาบาลบ้า